นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยเวกตัญญูกตเวทิธีโรกัลยาณมิตโตทัลหภัตติโหติทุกขิตัสสกัจจกโรติกิจจังตถาวิทังสัพพุริสังวทันตีติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุการณ์บำเพ็ญกุศลแก่บุรพเปตชนผู้ล่วงลับไปดังที่ท่านทั้งหลายจะทราบได้ เป็นอย่างดีอยู่แล้วในวาระเป็นอภิลักขิตสมัยเช่นนี้ธรรมเทศนาอนุวัตแก่เหตุการณ์นั้นๆเพื่อมีความเข้าใจในสิ่งนั้นๆยิ่งขึ้นไปทุกทีเพื่อว่าจะได้บำเพ็ญกุศลกรรมวิธีมีประการต่างๆให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นการแสดงธรรมเทศนานิยมกันมาว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องกระทำในโอกาสเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็มีความประสงค์ที่จะฟังรวมกันเข้าแล้วก็เป็นการสำเร็จประโยชน์อย่างหนึ่งของพุทธบริษัทเรามีอานิสงส์ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆยิ่งขึ้นไป และมีการอุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นพิเศษการกระทำใดๆในวันนี้ล้วนแต่มุ่งหมายอุทิศกุศลแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นเหตุผลที่จะต้องทำอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายโดยส่วนใหญ่ก็มุ่งหมายเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งกุศลธรรมประจำจิตคือกตัญญูกตเวทิตาประโยชน์ของความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีนี่มีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวในวันเดียวได้เพราะว่ามันก็จะย่อเกินไปจนไม่ค่อยได้กระแสความดังนั้นในวันนี้ก็จะกล่าวโดยนัยยะอันหนึ่งตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ข้างต้นว่าโยเวกตัญญูกตเวทิธีโรผู้ใดเป็นผู้มีปัญญามีความกตัญญูกตเวทีกัลยาณมิตโตทัลหภัตติโหติเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนอย่างมั่นคงท
ุกขิตัสสะสักกัจจะกโรติกิจจังย่อมกระทำกิจช่วยเหลือบุคคลผู้มีความทุกข์โดยเคารพตถาวิทังสัพพุริสังวทันติบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นสัตตบุรุษสรุปใจความก็ได้ว่าคนกตัญญูกตเวทีย่อมทำอะไรได้หลายอย่างและในที่สุดก็เป็นสัตตบุรุษความหมายของคำว่าสัตตบุรุษนี่คือเป็นผู้มีความสงบหรือทำความสงบส่วนตัวก็มีความสงบผู้อื่นก็พลอยได้รับความสงบบ้านเมืองหรือโลกนี่ก็พลอยได้รับความสงบจากสัตตบุรุษแต่โดยส่วนใหญ่ท่านหมายถึงความสงบระงับในส่วนจิตใจของตนในบางทีก็หมายถึงพระอรหันต์โดยเฉพาะอย่างนี้ก็มีเพราะว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้มีความสงบอย่างสูงสุดเราจะพิจารณาดูกันในข้อที่ว่าคนกตัญญูกตเวทีนี่จะก้าวไปสู่ความเป็นสัตตบุรุษได้อย่างไรกันตามพระบาลีนี้ก็บอกชัดอยู่แล้ว3ประการคือเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เป็นกัลยาณมิตรแก่คนทั้งหลายเป็นผู้กระทำกิจของบุคคลผู้มีความทุกข์เพื่อทำการช่วยเหลือบุคคลผู้ถึงซึ่งความทุกข์ทำไมจึงต้องพูดว่าคนกตัญญูกตเวทีจึงจะเป็นกัลยาณมิตรที่มั่นคงข้อนี้จะไม่ต้องอธิบายอะไรนักก็ได้เพราะว่าพอจะมองเห็นกันได้แล้วทุกคนคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรแก่ใครอย่างแน่นแฟ้นนั่นอาศัยความกตัญญูกตเวทีเป็นสื่อและเป็นเครื่องผูกพันไม่ว่าจะมองกันในฝ่ายไหนก็ล้วนแต่มีความรู้หรือยอมรับรู้ซึ่งบุญคุณที่มีต่อกันและกันได้ทั้งนั้นอย่างว่าพ่อแม่กับลูกหลานมีความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานก็เป็นเครื่องผูกพันความเป็นกัลยาณมิตรคนแก่ๆยอมรักลูกหลานที่กตัญญูนะถือเอาเป็นกัลยาณมิตรลูกหลานก็ถือเอาคนแก่ๆที่เป็นที่ตั้งแห่งความกตัญญูว่าเป็นกัลยาณมิตรมีความเป็นมิตรอย่างมั่นคงนี่ก็อาศัยความกตัญญูกตเวทีแม้ทั้งที่มีมาแล้วและจะมีต่อไปข้างหน้าซึ่งพอจะมองเห็นได้อยู่อย่างน้อยที่สุดบิดามารดาก็คิดว่าบุตรนี้อันเราเลี้ยงแล้วเขาจะเลี้ยงตอบสรุปความว่าถ้ามีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อกันและกันในแง่ใดแง่หนึ่งความเป็นมิตรนั้นจะมั่นคงแม้ที่สุดจะเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าระลึกถึง
ความที่มีบุญคุณต่อกันอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วความเป็นมิตรนั้นจักมั่นคงคนที่คิดได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนักปราชญ์ไม่ใช่นักปราชญ์ที่จะรู้อะไรมากเหมือนอย่างที่เขานิยมกันสมัยนี้แต่เป็นนักปราชญ์ที่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนสังคมได้ไม่รู้หนังสือสักตัวหนึ่งก็ได้ก็ยังเป็นนักปราชญ์ในความหมายนี้ได้ไม่ต้องมีปริญญามีเกียรติยศมีอะไรที่เป็นที่รับรู้กันในสังคมนั้นๆเลยก็ยังได้และจะเป็นนักปราชญ์ที่มีประโยชน์จะอีกเพราะว่าเขารู้วิธีที่จะอยู่กันเป็นผาสุกได้อย่างไรจะคำนวณอีกสักหน่อยหนึ่งก็ว่าในสมัยหรือในยุคหรือในถิ่นที่บุคคลไม่รู้หนังสือไม่เรียนอะไรกันมากๆเหมือนอย่างเวลานี้ เขาก็อยู่กันอย่างมีความผาสุกได้ดีกว่าสมัยนี้อย่างมากมายไปเสียอีกเนี่ยเพราะว่าเขามีความรู้ชนิดที่ควรจะรู้และเมื่อรู้แล้ว ก็ทำความสงบกันได้จริงๆเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าคำว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นผู้รู้หรือเป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงรู้การรู้ในการทำความสงบทำความสุขให้แก่ตนและผู้อื่นไม่ต้องรู้วิชาศิลปศาสตร์อะไรมากมายรู้แต่ธรรมสำหรับทำความสงบนี่ก็พอถึงบ้านนี้เมืองนี้สมัยนี้ก็เถอะถ้าคนมีความรู้เรื่องบุญเรื่องบาปกันอย่างถูกต้องแล้วบ้านเมืองก็จะสงบเป็นสุขเยือกเย็นกว่าเดี๋ยวนี้ซึ่งมีความรู้ปริญญายาวเป็นหางกันมากมากยิ่งขึ้นทุกที่มัวแต่เอาหางพันกันไปพันกันมาจนไม่ได้ทำอะไร ก็เลยไม่มีความสงบสุขได้แต่เขาก็เรียกว่ามีความรู้เป็นมหาบัณฑิตเป็นบรมบัณฑิตเป็นอะไรกันไปแต่ไม่ทำบ้านเมืองให้สงบสุขได้แม้ตัวเองก็ร่าร้อนอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสและตัณหาเราจึงถือว่าเราไม่มีบัณฑิตเราไม่มีนักปราชญ์ไม่มีทีโรอย่างที่เรียกในพระบาลีนี้เพราะว่าเขาไม่กตัญญูเพราะว่าเขาไม่เป็นกัลยาณมิตรกับใครโดยแท้จริงเพราะว่าเขาไม่ช่วยเหลือการงานของบุคคลผู้มีความทุกข์แม่ปากเขาจะพูดว่ารับใช้คนที่มีทุกข์แต่ก็ไม่ได้ทำถ้าทำก็ทำเพื่อประโยชน์ของตนก่อนเราควรจะระลึกนึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันให้มากขึ้นครั้นระลึกแล้วก็ให้ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าก่อนดังที่กำลังกล่าวอยู่นี้ก็เป็นการชี้เห็นว่าเราจะระลึกกันอย่างไรจึงจะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปและขอให้ยอมรับคำว่าสัตบุรุษตลอดกาลคำว่าสัตบุรุษในสมัยโบราณมีความหมายมากแม้ในบ้านเราเมืองเราเมื่อประมาณสัก200ปีหรือ100ปีมานี้คำว่าสัตบุรุษยังมีความหมายเป็นที่เคารพนับถือกระทั่งบูชาของคนทั่วไป
น่าจะเรียกเพี้ยนไปตามต้นเนียงบ้านนี้เมืองนี้ว่าสัพพุรุษหรือสัพรุษไปเสียก็มีนั่นไม่เป็นไรมันจะเรียกเพี้ยนไปอย่างนั้นบ้างถ้าความหมายมันยังมีอยู่คือยังเป็นที่เคารพนับถือบูชาอยู่เดี๋ยวนี้คำว่าสัพพุรุษกลายเป็นคำสำหรับล่อเลียนไม่มีใครต้องการที่จะเป็นจะใครเป็นก็มีคนล่อเลียนและเอาไว้เป็นคำสำหรับล่อเลียนโดยเฉพาะล่อเลียนคนที่ไม่อยากจะทำความชั่วจะเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีถ้าเขาไม่อยากจะทำความชั่วก็มีคนล่อเลียนว่าเขาเป็นสัพพุรุษก็ทำให้คนท้อถอยในการที่จะเป็นสัตบุรุษจนกระทั่งเห็นเป็นคำที่ไม่ดีเป็นคำคือคระก็สังเกตดูเอากันแล้วกันว่าในหมู่ลูกหลานในยุคปัจจุบันของพวกเราเองนี่ถ้าเอ่ยคำว่าสัตบุรุษกับเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาสั่นหัวเขาไม่อยากจะเป็นเพราะเขายังอยากบูชาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องอะไรไปตามภาษาของเขาความหมายคำว่าสัตบุรุษนี่มันหยุดนิ่งเกินไปมันสงบมากเกินไปมันไม่สนุกสนานทวนเสเฮฮาอะไรก็เลยไม่ชอบเมื่อไม่ชอบคำที่มีความหมายสำคัญอย่างนี้ไม่เท่าไรก็เลยผ่านไม่ชอบความดีหรือความถูกต้องหรือความบริสุทธิ์ความประเสริฐไปด้วยเป็นธรรมดามันลากกันไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องการกันแต่เงินบูชาเงินถือศาสนาเงินเพราะว่าเงินนั่นสามารถจะอำนวยให้ซึ่งสิ่งต่างๆตามที่เขาต้องการก็บูชาเงินถือศาสนาเงินนั้นไม่เข้ากันได้กับความเป็นสัตบุรุษซึ่งบูชาพระธรรมบูชาความจริงความถูกต้องดังนั้นจึงขอร้องว่าท่านทั้งหลาย จงนึกถึงคำนี้ไว้อยู่ตลอดไปไม่เห็นเป็นคำที่น่าละอายหรือว่าพ้นสมัยหรือไม่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นจะบอกลูกหลานว่าสัตบุรุษหรือสัพบุรุษนี่เขาแปลว่าคนดีคนมีความสงบคนไม่เป็นอันตรายแก่บุคคลใดเป็นคนที่ไหว้ใจได้เป็นคนที่จะเป็นเพื่อนหรือเป็นกัลยาณมิตรโดยแท้จริงเป็นคนที่จะเป็นคนพร้อมที่จะช่วยเมื่อใครมีความทุกข์แล้วทำไมเราจะต้องเกลียดสัตบุรุษกันเล่าถ้าจะหาคำอื่นมาแทนให้มันทันสมัยมันก็เป็นเรื่องของคนบ้าที่คิดว่าถ้าเรามีคำสมัยใหม่ใช้แล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้หรือว่าสิ่งต่างๆมันก็จะดีไปเองข้อนี้ขอให้มองให้เห็นว่าถ้ามันไม่มีความรู้คือรู้ผิดแล้วมันก็ทำผิดทำชั่วจะใช้คำว่าอะไรอะไรมันก็ยังผิดยังชั่วอยู่นั่นแหละเมื่อเขาได้ถือกันมาเป็นหลักอย่างมั่นคงในจิตใจตลอดเวลานานมาแล้วดังนี้ก็รับเอาไอ้คำนี้ไหว้ไปตามเดิมดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนมันเลยจงพยายามทำตนเป็นสัตบุรุษพยายามอบรมลูกหลานให้เป็นสัตบุรุษแม้แต่เด็กๆ ก็เป็นได้ถ้าเขาประกอบไปด้วยธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงบถ้าไม่อยากเรียกเป็นบาลีว่าสัตบุรุษ
ก็เรียกโดยภาษาไทยว่ามันเป็นคนดีหรือมันเป็นคนสงบนี่ก็พอแล้วอย่าไปเปลี่ยนมันเลยขอให้นึกถึงคำที่เราเรียกถึงคำที่เราใช้เรียกกันมานมนานแล้วเป็นคำว่าพ่อว่าแม่อย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนมันทำไมเพิ่นว่าแต่เราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เดี๋ยวนี้ก็เกิดมีขึ้นแล้วคือเป็นคนที่ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์หมายความว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิมากจนถึงกับไม่รู้จักความหมายหรือคุณค่าของบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์คนเหล่านี้หรือคนชนิดนี้ในบาลีเรียกว่าเป็นคนที่ถือว่าบิดาไม่มีมารดาไม่มีแล้วก็พลอยไม่มีเตลิดเปิดเปิงไปหมดนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนประพฤติดีไม่มีก็คือครูบาอาจารย์ก็ไม่มีหมายความไม่มีความหมายที่เขาจะต้องเคารพนับถือหรือบูชาในลักษณะนั้นๆคนชนิดนี้เรียกว่าคนไม่มีพ่อเป็นคนไม่มีแม่คือเขาไม่รับนับถือความหมายหรือคุณค่าของคำว่าพ่อว่าแม่มันคนชนิดนี้เท่านั้นแหละที่จะเลิกคำว่าพ่อเสียเลิกคำว่าแม่เสียแล้วก็จะไปเรียกพ่อแม่ว่าอะไรก็ตามใจเขามันแล้วแต่มิจฉาทิฏฐิของเขาจะพาเขาไปแต่ส่วนเรานี่เห็นว่าเลิกไม่ได้เพราะนั้นคำว่าพ่อหรือคำว่าแม่นี่ไม่ต้องเปลี่ยนดอกไม่มีการเปลี่ยนตลอดไปยังมีคำว่าพ่อยังมีคำว่าแม่ในความหมายที่เคยมีมาอย่างไรก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องเลิกคำว่าพ่อไม่ต้องเลิกคำว่าแม่ถ้าเราจะยิ่งรู้จักความหมายของคำว่าพ่อว่าแม่นี่ให้ยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้ต้องขอร้องชักชวนตักเตือนท่านทั้งหลายว่าจงช่วยกันทำให้ลูกหลานรู้จักความหมายของคำว่าพ่อของคำว่าแม่ให้ยิ่งขึ้นให้มันทันสมัยคือมันทันสมัยที่มันบ้ากันมากยิ่งขึ้นทุกทีโลกนี้บ้าคลั่งมากยิ่งขึ้นทุกทีแล้วก็มันเป็นสมัยบ้าหลังนั่นต้องสอนเด็กๆของเราให้รู้ความหมายของธรรมะของคำว่าพ่อแม่เป็นต้นให้ทันสมัยให้เท่ากับสมัยให้เทียมกับสมัยที่มนุษย์มันเป็นบ้ามากยิ่งขึ้นทุกทีถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนปล่อยไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยังพอสู้ได้เพราะว่าเขาประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไปซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์เห็นตัวอย่างตำตาอยู่ก็ทำตามๆกันไปได้พอมาถึงสมัยนี้มันมีอันอื่นเข้ามาแทนที่จะทำให้คนไม่รู้จักความหมายของคำว่าพ่อแม่ไม่เคารพนับถือพ่อแม่ เราจึงต้องเร่งมือกันหน่อยอบรมลูกหลานสั่งสอนลูกหลานให้มันรู้จักความหมายของพ่อแม่ให้ทันกับสมัยที่โลกนี้มันเป็นบ้าหลังยิ่งขึ้นทุกทีถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เท่าไรพ่อแม่ก็จะหมดไปจริงๆคือไม่มีใครนับถือพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็หมดไปจริงๆเข้าไปนับถืออะไรกันก็ลองคาดคะเนดูอย่างเราใช้คำว่าเขาไปนับถือความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางกิเลสก็หมายความว่าเข้าไปบูชากิเลสเป็นพ่อแม่จะเรียกว่าพ่อแม่มันก็ไม่ได้มันก็ยังคงเรียกว่ากิเลสอยู่นั่นเองแต่เนี่ยแต่โดยเนื้อแท้นั่นเขาเอากิเลสเป็นพ่อแม่เกิดมาจากกิเลสจึง
เรียกว่ามีกิเลสเป็นพ่อแม่แล้วก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสคือทำตามอำนาจตามตัวอย่างของพ่อแม่นี่คือกิเลสคนสมัยนี้มีสิ่งที่ยั่วให้บูชากิเลสเหลือประมาณเหลือที่จะทนได้เราจึงเห็นเด็กๆของเราไปบูชากิเลสมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็นับถือพ่อแม่น้อยลงน้อยลงถ้าเทียบกันกับสมัยที่แล้วมาแล้วก็ว่าน่าใจหายซึ่งเมื่อสมัยโน้นเขาอยู่กับพ่อแม่บูชาพ่อแม่เคารพพ่อแม่นับถือพ่อแม่เดี๋ยวนี้เขาบูชากิเลสของเขาเองที่ก็เหยียดพ่อแม่เป็นคนโง่ก็มีจัดพ่อแม่เป็นคนใช้รับใช้ก็มีซึ่งเรียกว่ามันหมดความหมายของคำว่าพ่อแม่ด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าพ่อแม่สูญหายไปจากโลกตายายก็สูญหายไปจากโลกแล้วเราจะทำบุญให้ตายายที่ไหนกันจะทำบุญให้ตายายอย่างไรกันถ้าพ่อแม่มันตายไปหมดแล้วตายายมันตายไปจากโลกแล้วไม่มีความหมายอะไรเหลืออยู่เลยแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีธรรมะถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าจะลุกเป็นไฟอย่างที่เรียกกันว่ามิขะสัญญีไม่มีความเคารพนับถืออะไรเป็นอะไรเห็นแต่ประโยชน์ตนแล้วก็ฆ่าฟันกันเหมือนฆ่าปลาฆ่าเนื้ออย่างที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้นเดี๋ยวนี้เรายังไม่ต้องการถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องการจริงๆด้วยเรายังคงหวังที่จะมีความสงบสุขมีสัตบุรุษอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องสนใจว่าสัตบุรุษจะเกิดขึ้นอย่างไรผู้ที่เป็นบิดามารดาจะแสดงตัวอย่างของความเป็นสัตบุรุษให้ลูกหลานเห็นอย่างไรลูกหลานจะได้ทำตามกันต่อไปจะได้รักษาความเป็นเช่นนั้นไว้ให้โลกนี้มันยังมีสัตบุรุษที่นี่ก็จะวกมาพูดถึงความเป็นสัตบุรุษกันได้อย่างไรให้ละเอียดละออพอเป็นที่เข้าใจกันอย่างเพียงพอก็ขอย้ำในพระพุทธภาษิตนี้อีกว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีที่ฉลาดที่จริงคนกตัญญูกตเวทีก็มีความฉลาดอยู่แล้วในตัวถ้าเป็นคนฉลาดจริงมันก็ต้องกตัญญูกตเวทีเป็นแน่นอนถ้าฉลาดจนถึงกับไม่รู้เรื่องกตัญญูกตเวทีก็เป็นการฉลาดของคนพาลของคนโง่คือฉลาดไปในทางที่จะทำลายถ้าฉลาดในทางธรรมก็ต้องรู้เรื่องของธรรมนั่นคนที่มีปัญญาจริงก็ต้องรู้จริงเหมือนกันว่าความกตัญญูกตเวทีนี่ดีมองเห็นอยู่ว่าดีอย่างไรโดยไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นรู้เพียงเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นนักปราชญ์ที่ปลอดภัยแล้วพอมีความแน่ใจว่าเราจะต้องเป็นคนกตัญญูกตเวทีมันก็มีการกระทำแสดงออกมาตามความรู้สึกนั้นๆไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็เกิดความเป็นมิตรกันขึ้นระหว่างกันและกันกับบุคคลผู้นั้นยังมีคำว่าทัลลหะพัตติคือมีความเป็นมิตรที่เหนียวแน่น
ที่แท้จริงนั่นแฟนท่านทั้งหลายก็ยอมรู้อยู่แล้วว่าความเป็นมิตรนั่นเป็นของหลอกๆ ก็มีตบตาก็มีหลอกลวงก็มีซึ่งเขาเรียกว่ามิตรปลอมมิตรเทียมเพราะเหตุที่มันเป็นมิตรปลอมหรือเป็นมิตรเทียมมันจึงแน่นแฟ้นไปไม่ได้มันมั่นคงไปไม่ได้เพราะมันเป็นมิตรเทียมมิตรปลอมถ้าเป็นมิตรแท้มิตรดีมิตรจริงมันก็ยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในตัวมันเองเพราะมันช่วยกันจริงแล้วมีความหวังดีต่อกันและกันเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับเรียกว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรที่งดงามถ้าเป็นมิตรกันแล้วมันก็พูดได้เหมือนกันว่ามันมีความกตัญญูกตเวทีปนอยู่ในนั้นมาด้วยเสร็จหรือว่าถ้ามันกตัญญูกตเวทีแล้วมันก็มีความมิตรความเป็นมิตรที่ดีปนอยู่ในนั้นมาด้วยแล้วเสร็จด้วยเหมือนกันพูดเท่านี้ก็พอจะเข้าใจกันได้แล้วมั้งว่าพอเรารู้บุญคุณกันตอบสนองกันมันก็เกิดความเป็นมิตรขึ้นหรือเมื่อทำหน้าที่ของมิตรอยู่มันก็มีความหมายแห่งกตัญญูกตเวทีอยู่รวมอยู่ด้วยความเป็นมิตรก็แน่นแฟ้นเพราะมีความกตัญญูกตเวทีนั่นเป็นรากฐานขอให้ทุกคนมีความเป็นมิตรชนิดนี้เถิดก็จะเป็นความมีความเป็นคนมีกัลยาณมิตรที่จะช่วยตัวเราได้จริงช่วยโลกได้ด้วยที่เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นี่ก็ดูเถอะว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความเป็นมิตรรวมอยู่ในศรัทธาอย่างว่าเราเคารพนับถือพระศาสดามั่นคงเพราะว่าได้รับประโยชน์อานิสงส์ที่พระพุทธองค์ทรงอำนวยให้คือความรู้หรือแสงสว่างที่จะดับทุกข์ได้เกิดเป็นความผูกพันในฐานะเป็นผู้มีประคุณนั้นสูงสุดแล้วมีผู้รับรู้รับสนองในประคุณนั้นก็เลยมีความเป็นมิตรอย่างแน่นแฟ้นกับผู้นั้นพูดอย่างนี้ฟังแล้วมันออกจะแปลกหูที่จะพูดว่าพุทธบริษัทเป็นกัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทแต่ทุกคนอย่าแปลกหูเลยนั่นแหละเป็นความจริงขอให้มันเป็นจริงอย่างนั้นยิ่งขึ้นทุกทีว่าพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรของเราเราเป็นกัลยาณมิตรของพระองค์ไม่ใช่ว่าจะยกตัวหรือโอ้อวดลืมตัวแต่เนื่องจากคำว่ากัลยาณมิตรมันมีความหมายอย่างนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากทุกข์ที่เรียกว่าเป็นผู้กระทำกิจของบุคคลผู้มีความทุกข์โดยเคารพนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าในบาลีนี้ก็มีว่าอย่างนั้นว่าเป็นผู้กระทำซึ่งกิจของบุคคลผู้มีความทุกข์อย่างเคารพคือไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างเคารพการกระทำอย่างนี้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าแต่คนมองไม่เห็นเพราะว่าเขาคิดเลิดเปิดเพิงไป
็นคนประมาทมีความคิดหยาบคายมีความคิดโลดโผนไม่มองเห็นแม่ข้อนี้คือข้อที่ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงกระทำกิจที่ควรกระทำแก่บุคคลผู้มีความทุกข์เป็นอย่างยิ่งสัตว์โลกทั้งหลายมีความทุกข์พระองค์ทรงทำกิจที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีความทุกข์เป็นอย่างยิ่งก็เลยเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างยิ่งแน่นแฟ้นอย่างยิ่งทิศทางฝ่ายพุทธบริษัทล่ะจะไปไหนเสียเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มองเห็นอยู่อย่างนี้มันก็รู้สึกเป็นมิตรหรือกัลยาณมิตรขึ้นมาเองแต่บางทีเราก็ไม่กล้าพูดคล้ายๆกับว่ายกตนเทียมพระพุทธเจ้าความจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความจริงมันก็มีอยู่ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นมิตรจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ยกตนอะไรจะยกไปทำไมป่วยการรู้สึกให้มันถูกต้องแล้วมันมีประโยชน์แล้วมันจริงด้วยก็พอแล้วเรากตัญญูต่อพระพุทธองค์เท่าไรเราจะรู้สึกมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อพระองค์เท่านั้นด้วยเหมือนกันเพราะเรามองเห็นอยู่ว่ามีพระคุณแก่เราจนกระทั่งวันนี้เราจะถือว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีแต่การกระทำของพระองค์ก็ยังช่วยเราอยู่จนกระทั่งวันนี้ดังนั้นพระองค์จึงเป็นยอดของสัตบุรุษเป็นจอมโจกของสัตบุรุษซึ่งคำว่าสัตบุรุษนี้ก็เคยใช้เป็นคำเรียกพระอรหันต์ท่านก็เป็นจอมพระอรหันต์เมื่อคำสัตบุรุษนี้ลดความหมายลงมาถึงคนที่มีความสงบทั่วๆไปแม้จะไม่ถึงพระอรหันต์ก็ไม่กระทบกระทั่งต่อคำนี้เลยถ้าความหมายมันยังไม่เปลี่ยนความหมายมันยังหมายถึงความสงบเป็นความสุขเป็นความดีอยู่นั่นเองนี่วันนี้ทำบุญตายายขอให้มองดูเห็นความหมายต่างๆดังที่กล่าวอยู่ในพระบาลีนี้ให้ครบถ้วนด้วยตายายเป็นอะไรกับเราเป็นอะไรกับตายายใครกตัญญูกตเวทีต่อใครหรือว่าใครช่วยทำกิจของบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรใครฉลาดมากหรือว่าใครฉลาดน้อยอย่างไรถ้าท่านคิดดูก็คงจะมองเห็นกลัวแต่ว่าท่านเป็นคนขี้เกียจคิดไม่ชอบคิดไม่อยากคิดไม่อยากพิจารณาถ้าอย่างนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะการที่ไม่อยากสังเกตไม่อยากคิดพิจารณานี่เอง ที่ทำให้ไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าในทางพระธรรมคือไม่ก้าวหน้าในทางความฉลาดที่จะดับทุกข์ได้รวมทั้งไม่ก้าวหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นความกตัญญูก็ไม่ก้าวหน้าความเป็นกัลยาณมิตรก็ไม่ก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่ก้าวหน้าอะไรมันก็ล้วนแต่ไม่ก้าวหน้าก็น่าเสียดายน่าเสียใจน่าสงสารถึงกับน่าเศร้าน่าสลดสังเวชขอให้ช่วยกันขจัดปัดเป่าให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นออกไปเสียให้ถือเอาส่วนที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเราต้องกตัญญูกตเวทีต่อตายายนี่พูดกันมาหลายปีแล้วไม่ต้องพูดอีกก็ได้ถึงแม้กับตายายก็กตัญญูกตเวทีต่อเรา
ถ้าเราได้ทำอะไรให้เป็นที่ชอบใจตายายตายายก็ได้สนองความดีตอบทั้งตายายที่ตายไปแล้วและทั้งตายายที่ยังอยู่มองดูก็เห็นได้ง่ายง่ายแล้วลองทำอะไรให้ตายายเป็นที่ถูกใจท่านก็สนองความยินดีตอบความรักใคร่ความเอ็นดูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลูกหลานจะอีกที่มักจะบิดพลิ้วเมื่อจะต้องสนองตอบพ่อแม่ไม่เคยจะบิดพลิ้วเราเพราะว่ารักลูกจริงๆแล้วก็เกิดก่อนแล้วก็โตแล้วลูกๆนี่มันยังเด็กเกินไปบางทีก็เป็นพานด้วยมันจึงมักจะไม่สนองตอบความดีหรือความรักของพ่อแม่พ่อแม่ควรจะได้รับความสนองตอบมากกว่านั้นก็ได้รับน้อยไปหรือไม่ได้รับเสียเลยหรือได้รับความร้อนอกร้อนใจแทนก็มีนี่บิดามารดาคนไหนกำลังได้รับความร้อนอกร้อนใจเพราะลูกหลานของตนก็จงไปพิจารณาดูข้อนี้ดีเถิดมันมีอยู่จริงๆพ่อแม่บางคนถึงกับว่าจะต้องเรียกว่าตัดหางกันเลยตัดหางปล่อยวัดกันไปเลยไม่ถือว่ามันเป็นลูกเป็นหลานอะไรของครูอีกต่อไปอย่างนี้มันก็ยังมีนะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะมีมันไม่ควรจะมีในหมู่พุทธบริษัทเราควรจะป้องกันได้เราควรจะแก้ไขได้ให้มีแต่ลูกหลานที่ดีให้มีแต่ตายายที่ดีคือมีกตัญญูกตเวทีต่อกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อกันพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรสูงสุดถ้ามองในแง่ของความเป็นมิตรไม่มีใครรักลูกหลานเท่าพ่อแม่ไม่มีใครเสียสละให้ลูกหลานเท่ากับพ่อแม่นั้นพ่อแม่มันจึงเป็นกัลยาณมิตรอย่างสูงสุดเงื่ออยู่แต่ว่าลูกหลานมันจะเป็นกัลยาณมิตรต่อพ่อแม่อย่างเท่าเทียมกันหรือหาไม่เท่านั้นเอง ทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกหลานมันไม่เป็นคนกตัญญูกตเวทีหรือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อพ่อแม่นี่มันเป็นเพราะเหตุอะไรนี่มันก็จะต้องปรับพ่อแม่เป็นข้อแรกหรือเป็นคนแรกว่าไม่ได้เอาใจใส่อบรมลูกหลานให้ถูกต้องเพราะไม่มีเวลาจะอบรมก็มีไม่มีโอกาสจะอบรมก็มีไม่มีความรู้หรือสติปัญญาจะอบรมก็มีแต่มันไม่ควรจะเป็นมากถึงอย่างนั้นส่วนใหญ่มันมักจะอยู่ที่ว่าไม่เอาใจใส่ใช่มากกว่าเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอาตมาได้สังเกตเห็นด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาว่ามีพ่อแม่หลายพ่อแม่ทีเดียวที่เห็นว่าการอบรมลูกหลานนี่ไม่สำคัญปล่อยให้มันเป็นไปของมันเองตัวเองไปทำกิจการอย่างอื่นที่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ถือว่าการอบรมลูกหลานนี่สำคัญแล้วก็มีที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพ่อแม่ไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เสร็จเสียอีกด้วยทั้งที่บอกว่าไม่มีเวลาจะเอาใจใส่กับลูกหลานตัวเองก็ไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อีกด้วยจะไปเล่นไพ่ก็ได้จะไปทำอบายมุขอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ได้อย่างนี้ไม่น่าจะมีแต่มันก็มีจึงได้เห็นลูกหลานของพ่อแม่ชนิดนี้เป็นอะไรไปก็ไม่รู้สรุปความแล้วก็คือพูดกันไม่รู้เรื่องพูดเรื่องพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องพูดเรื่องลูกหลานก็ไม่รู้เรื่องพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็ไม่รู้เรื่องมันรู้แต่เรื่องอายตนะสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อหนังของมันเองมันก็เป็นผู้ที่ล่างผลาญพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาก็จะพูดทำไมกันถึงเรื่องกัลยาณมิตรหรือว่ากตัญญูกตเวทีต่อกันและกันไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามที่ควรจะช่วยเหลือมันน่าเศร้าสักเท่าไร
แต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือลูกลูกก็ไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ในทางที่ถูกที่ควรวันนี้ทำบุญตายายเสร็จแล้วก็มีโอกาสจะพูดจากันบ้างมีโอกาสดีถึงที่ถึงขนาดที่จะพูดกันได้เต็มที่อาตมาก็ถือโอกาสพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างตรงๆจริงๆหวังประโยชน์ที่เป็นธรรมะเป็นเบื้องหน้านั่นจึงไม่กลัวใครโกรธพูดด้วยความหวังดีแล้วไม่ต้องกลัวใครโกรธที่จริงก็ไม่ควรจะให้ใครโกรธแต่ถ้าใครจะโกรธก็โกรธไปไม่กลัวเพราะว่าพูดด้วยความหวังดีก็พูดจริงๆก็พูดตรงๆทุกทีก็พูดอย่างนี้คือพูดจริงๆพูดตรงๆว่าลูกหลานสมัยนี้มันเต็มทีว่าลูกหลานสมัยก่อนแม่ตายายสมัยนี้มันก็จะพลอยเต็มทีเขาด้วยเหมือนกันต่อไปข้างหน้ามันก็จะมีแต่ตายายที่เต็มทีคือลูกหลานที่เต็มทีมันโตขึ้นมาเป็นตายายพอตายายดีๆตายไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่ลูกหลานที่ไม่ดีที่มาเป็นตายายที่เต็มทีแล้วมนุษย์นี่จะอยู่กันอย่างไร ใครจะเป็นห่วงหรือใครจะไม่เป็นห่วงก็ได้แต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้บาปหรือกรรมมันก็จะตกอยู่แก่คนเบื้องหลังที่นี่คนที่ใจจืดมันก็พูดว่าไม่รู้ไม่ชี้กูตายไปแล้วก็แล้วกันข้างหลังมึงจะอยู่กันอย่างไรก็ตามใจถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ต้องพูดกันก็ได้แต่อย่าลืมว่าถืออย่างนั้นหรือพูดอย่างนั้นไม่ใช่สัตบุรุษในพระพุทธศาสนาเลยถ้าเป็นสัตบุรุษในพระพุทธศาสนาก็ต้องเผื่อข้างหน้าด้วยเพราะว่าอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้เราเคารพต่อพระพุทธประสงค์ที่ว่าจะให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตเราก็ต้องทำเราก็ต้องนึกแล้วมันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากไปเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าทำให้มันถูกวิธีเท่านั้นแหละมันจะเป็นประโยชน์รอบด้านถ้าทำผิดวิธีแล้วไม่มีทางที่จะเกิดประโยชน์อะไรทำผิดวิธีเรื่องดีๆก็กลายเป็นเรื่องบ้าไปหมดถ้าทำถูกวิธีเรื่องบ้าบ้าบอบอก็กลายเป็นเรื่องดีไปหมดมันอยู่ที่ว่าทำมันถูกวิธีแล้วมันก็จะเอาตัวรอดได้อย่างว่าเราจะทำบุญตายายให้ถูกวิธีแล้วมันจะมีอานิสงส์รอบด้านนั่นเป็นอย่างไรทำบุญตายายถูกวิธีเกิดนิสัยกตัญญูกตเวทีขึ้นในจิตใจของทุกฝ่ายนี่พูดซ้ำๆซากๆกลัวท่านทั้งหลายจะรำคาญแต่ว่านั่นแหละมันเป็นประโยชน์สูงสุดหรือเป็นจุดที่มุ่งหมายของการทำบุญตายายทีนี้ที่พูดว่ามีอานิสงส์รอบด้านนั่นหมายความว่าไม่ได้มีอานิสงส์แต่เพียงเท่านั้นมันมีอานิสงส์ที่ทำให้คนอื่นแม้ไม่ใช่ตายายไม่ใช่ลูกหลานก็พอได้รับประโยชน์เพราะว่าการทำบุญตายายนี่ทำอย่างไรก็ดูสิก็มานั่งให้ทานมานั่งรับศีลมานั่งฟังเทศเมื่อพูดถึงการให้ทานถ้าให้ทานอย่างถูกต้องก็เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุผู้สืบอายุพระพุทธศาสนานี่การให้ทานที่บริสุทธิ์เขามุ่งหมายอย่างนี้ไม่ได้เอาสวรรค์วิมานอะไรที่ไหนก็ได้เอาแต่ว่าการให้ทานนี่ให้มันเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ผู้ที่จะสืบอายุพระศาสนาเมื่อเขาสืบอายุพระศาสนาไว้แล้วประโยชน์ได้แก่ทุกคนในโลกนี้เพราะว่าศาสนามันเป็นประโยชน์แก่โลกแก่คนทั้งโลกช
ช่วยกันสืบไว้เราทำบุญตายายด้วยการเพิ่มกำลังให้แก่ผู้สืบอายุพระศาสนานั้นแม้จะไม่นึกถึงตายายไม่ได้พูดถึงประโยชน์ที่เกี่ยวกับตายายมันก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นเกิดขึ้นอยู่ในตัวมันเองอย่างมากมายมหาศาลกว้างขวางทีเดียวให้ตัวผู้ทำนั่นเองก็ได้บรรเทากิเลสอย่างน้อยก็กิเลสอกตัญญูบรรเทาไปหรือกิเลสที่ตนีขี้เหนียวก็บรรเทาไปประโยชน์ที่ไม่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแต่แก่ตัวก็บรรเทาไปหรือกิเลสคือความโง่เคล้ามองอะไรไม่ค่อยจะเห็นก็บรรเทาไปจนมองอะไรเห็นว่าอะไรควรจะทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คอยพิจารณาดูว่าทำบุญตายายชื่อมันว่าทำบุญตายายทำบุญตายายนี่แต่เริ่มไปได้ไกลอะไรก็ไม่รู้ทั่วไปหมดทั้งโลกทุกฝ่ายหรือหลายฝ่ายหลายระดับหลายแขนงก็ควรจะพอใจถ้าลูกหลานกตัญญูกตเวทีตายายจริงวันนี้ก็รับศีลสมาทานศีลเคร่งครัดก็กลายเป็นคนมีศีลเพิ่มนิสัยที่จะมีศีลให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นไปเขาก็จะเป็นคนมีศีลและศีลก็จะคุ้มครองเขาตลอดชีวิตจะน่าดูเธอว่าทำบุญตายายนี่มันได้อะไรหลังจากทานหลังจากศีลก็มาฟังเทศถ้าฟังเทศชนิดที่บูชาตายายกันแท้จริงก็ฟังจริงก็ฟังรู้เรื่องแล้วก็มีสติปัญญาสว่างไสวยิ่งขึ้นมาพ้นจากความเป็นคนทานคนเคล้าไปได้นี่มันก็เหมือนกับเกิดใหม่คอยฟังให้ออกว่าการละจากความโง่ความเคล้ามาเป็นคนมีสติปัญญานั่นมันเหมือนกับเกิดใหม่มันเกิดใหม่ที่แท้จริง เราควรจะสนใจในการที่จะเกิดใหม่ชนิดนี้นั่นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีมีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยใครก็ตามเมื่อเขาเอามาแสดงแล้วก็ให้ตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้รู้เรื่องคำว่ารู้เรื่องนี่ก็สามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เรียกว่ารู้เรื่องแล้วก็ตั้งใจฟังเทศเพื่อตายายให้ดีๆได้บุญเท่าไรอุทิศให้ตายายส่วนได้ความฉลาดเท่าไรเราก็เอาไว้เราก็เป็นคนฉลาดมากขึ้นทุกทีเพราะฟังเทศให้ตายายเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องภาวนาบำรุงอบรมสติปัญญาเช่นการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นนี้ก็ดีทำบุญให้ตายายก็จริงแต่คนทำนั้นยังคงได้เต็มที่ตายายก็ได้ลูกหลานก็ได้ทุกคนในโลกก็พลอยได้พระศาสนาก็พลอยมีอายุยืนยาวก็เลยได้หมดเรียกว่าได้หมดได้ทุกฝ่ายถ้าทำอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่านักปราชญ์อย่างไรกันเล่ามันก็ต้องเรียกว่านักปราชญ์อยู่ดีแม้จะไม่รู้หนังสือสักตัวหนึ่งจะไปเป็นใครก็ตามผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่รู้หนังสือสักตัวหนึ่งแต่ก็สามารถทำอย่างนี้นี่คือคนฉลาดหรือเป็นนักปราชญ์ถือเอาไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทุกฝ่ายที่พูดนี้ไม่ใช่แกล้งกระทบกระทั่งใครแต่พูดความจริงและมุ่งหมายที่จะให้คนที่ไม่รู้หนังสือนั่นแหละรู้อะไรซะบ้างโดยไม่ต้องรู้หนังสือคือรู้ว่าเราไม่ต้องรู้หนังสือเราก็ยังทำประโยชน์สูงสุดได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่มันรู้อะไรเล่าที่มันทำให้เป็นอย่างนั้นได้มันรู้ยิ่งกว่าหนังสือคือมันรู้อะไรเป็นอะไรคือมันรู้ธรรมะคนสมัย 300-400 ปีมานี่ก็ไม่รู้หนังสือ
ต่เขาก็รู้ธรรมะเรียนจากรูปภาพบ้างเรียนจากคำบอกเล่าบ้างสังเกตเอาเองบ้างเขาก็รู้ธรรมะโดยที่ไม่ต้องรู้หนังสือคนสมัยนี้มันเอาเวลาเอาสติปัญญาไปบ้าหนังสือกันเสียหมดเลยมันไม่รู้ธรรมะจริงไม่จริงไปคิดดูทั้งพระทั้งเนนทั้งชาวบ้านวาสกวาสิกาเอาเวลาเอาสติปัญญาไปบ้าหนังสือกันเสียหมดเลยไม่รู้ธรรมะสู้คนที่ไม่รู้หนังสือสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ในสมัยโน้นจึงเขารู้ธรรมะสมัยพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งไม่สนใจหนังสือกันเขาไม่เรียนหนังสือกันไม่ใช่หนังสือแต่ก็เป็นพระอรหันต์ได้เดี๋ยวนี้หนังสือมันเฟ้อในที่นี้ก็คือพาคนไปลงนรกพาคนไปลงอบายมุขไปเป็นทาสของความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังหนังสือมันเฟ้ออย่างนี้ลูกหลานตายายก็ลำบากหน่อยมันต่อสู้ยากมันสู้ไม่ค่อยไหวมันพ่ายแพ้แก่สิ่งยั่วยวนเหล่านั้นเอาละไม่ต้องไปปรับใครหรือปรับอะไรในเรื่องนั้นมาพูดถึงตัวเราดีกว่าว่าเราควรจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้มีแต่ตายายเป็นส่วนมากที่นั่งอยู่ที่นี่ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องก็เลยพูดในลักษณะที่เป็นตายายว่าช่วยกันระมัดระวังให้ดีๆอบรมลูกหลานให้ดีให้มันทันสมัยที่มันบ้ายิ่งขึ้นทุกทีโลกนี้มันเป็นบ้ายิ่งขึ้นทุกทีนั่นอย่าปล่อยปละละเลยนะอุตส่าห์เอาใจใส่กับเด็กๆลูกๆหลานๆให้มากพ่อนั่นขยันทำงานสักหน่อยเพื่อให้แม่เขาไม่ต้องไปทำงานจะได้อบรมลูกหลานให้มันเป็นผู้เป็นคนถ้ามันไปทำงานกันเสียทั้งพ่อทั้งแม่ทิ้งลูกหลานให้มันโตของมันเองแล้วก็มีหวังที่ว่ามันจะไม่เป็นผู้เป็นคนถึงมันจะรู้หนังสือมันก็จะไม่เป็นผู้เป็นคนคือมันไม่มีนิสัยที่ดีไม่มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะเดี๋ยวนี้เขานิยมให้แม่ไปทำงานนอกบ้านเหมือนพ่อแล้วก็อย่าไปบ้าตามเขาเลยพวกนั้นมันโง่ไปพักเดียวมันก็หกล้มอะที่จะให้พ่อแม่ไปทำให้แม่ไปทำอะไรอย่างพ่อให้แม่ทำงานอย่างแม่อยู่ที่บ้านให้มันเรียบร้อยอบรมลูกหลานให้ดีนั่นแหละถูกต้องยังขอร้องว่าพ่อนั่งทนเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยทำงานให้มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวอย่าให้แม่ต้องไปทำงานให้แม่ได้ทำหน้าที่แม่ดูแลลูกหลานอยู่อย่างใกล้ชิดในสายตาตลอดเวลาแล้วก็จะคุ้มครองมันได้พูดอย่างนี้ก็เก่าโบราณเต็มทีถอยหลังเข้าคลองหลายพันปีใครจะว่าก็ว่าไปเราเห็นว่าคนว่านั้นมันโง่เองเราก็ยังว่าอย่างนี้อยู่แหละเป็นธรรมเนียมแต่เก่าแก่แต่โบราณที่วางไว้ดีแล้วถูกแล้วพ่อก็จงเป็นพ่อแม่ก็จงเป็นแม่แล้วลูกก็จะเป็นลูกที่ดี เดี๋ยวนี้ไม่รู้ใครเป็นพ่อไม่รู้ใครเป็นแม่ไปเป็นกระเทยกันเสียหมดไอ้ลูกมันก็เป็นลิงขโมยจะไปโทษใครจะไปโทษพระเจ้าที่ไหนทำบุญตายายต้องพูดกันอย่างนี้ต้องปรึกษากันอย่างนี้ว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภัยขึ้นทั้งแก่ตายายและแก่ลูกหลานเพราะว่าถ้าลูกหลานไม่ดีตายายมันก็ร้อนเป็นไฟนั่นและอีกทีหนึ่งคนแก่ๆมันก็เป็นลูกหลานอยู่ด้วยเป็นลูกหลานคนที่ตายไปแล้วนู่นยังจะต้องทำให้ถูกต้องต่อคนที่ล่วงลับไปแล้วนู่นด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานที่จะตามมาในชั้นหลังเมื่อทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยสรุปรวมลงได้ในคำว่าทุกคนเป็นคนกตัญญูกตเวทีมีปัญญาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันอย่างยิ่งและชิงกันกระทำกิจที่เป็นการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมีลักษณะอาการสมเป็นสัตบุรุษแท้ตรงตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อข้างต้นนั้น
วาโยเวกตัญญูกตเวทิธีโรกัญญานมิตโตทันหพัตติโหติทุกขิตัสสักกัจจกโรติกิจจังตถาวิทังสัพพุริสังวทันติผู้ใดเป็นผู้ฉลาดมีความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรอย่างแน่นแฟ้นกระทำกิจของผู้ตกทุกข์บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนคนนั้นว่าเป็นสัตบุรุษดังนี้ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้